เราได้ฟังในหมวดแรกไปแล้วคือเรื่องของสุขภาพฝ่ายวิญญาณที่เราได้ฟังในครั้งครั้งแรกๆนะครับแล้วก็ต่อมาพูดเรื่องของสุขภาพฝ่ายร่างกายและที่ถ้าเราพูดถึงสุขภาพในเรื่องของความคิดของเราถ้าเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเราจะดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนครับพี่น้องกี่คนเขัาที่บอกพระเจ้าแล้วว่าข้าพเจ้ารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้นทุกวันแล้วบอกเอเมนนี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา พระองค์ต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบอกคนข้างข้างเขาว่าดีขึ้นครับดีขึ้นนี่คือวิถีทางของคนที่พระเจ้าคือเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแม้เราอาจจะไม่ได้ดีขึ้นภายในชั่วข้ามคืนเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืนแต่เราดีขึ้นทุกวันทุกวันอย่างต่อเนื่องเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> วันนี้เราจะมาดูด้วยกันเรื่องของสุขภาพในด้านอารมณ์ครับ <Yeah. S 1> Emotional Health พระเจ้าทรงสนใจในอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วย เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของเราท่านดูในพระคัมภีร์ครับมาระโกบทที่12ข้อ29ถึงข้อ30นะครับมาระโกบทที่12ข้อ29ถึงข้อ30นะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่าพระบัญญัติอันดับแรกคือโอชนอิสรรเอลจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็น พระเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่านพี่น้องเห็นอารมณ์ของพระเจ้าในพระกัมภีร์ตอนนี้ไหมครับพระเยซูไม่ได้บอกเพียงแค่ว่าให้เรารักพระเจ้าเพียงแค่ในความรู้ในสมองจงไปเข้าห้องสมุดหาหนังสือพระเจ้าและอ่านให้จบเล่มเปล่าพระองค์ทรงบอกให้เรารักพระเจ้านี่คือเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกทั้งสิ้นให้รักพระเจ้าด้วยสุดใจด้วย ด้วยสุดจิตด้วยสุดความคิดสุดกำลังที่น้องพระเจ้าไม่เพียงต้องการให้เรารู้จักพระองค์ในระดับสมองคริสเตียนไม่ใช่คนที่มานับถือศาสนาใหม่ถือบัญญัติใหม่พระกัมภีร์เล่มใหม่แล้วนั่งอ่านบัญญัติข้อห้ามข้ออนุญาตและพยายามทําตามบัญญัติเหล่านั้นแต่คริสเตียนเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าคือความรักที่พระเจ้าทรงรักเราและเราตอบสนองพระคุณความรักของพระเจ้า เป็นเรื่องราวของพระเจ้าและมนุษย์ที่กลับมาคืนดีกันในความสัมพันธ์เมื่อครั้งที่ยังอยู่ในชีวิตที่ก่อนมีมีความบาปพี่น้องมีความจริงเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่ผมอยากจะเริ่มต้นกับพี่น้องในเช้านี้นะครับมีความจริงบางประการเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่เราจะต้องมาเข้าใจให้ตรงกันประการแรกคือพระเจ้ามีอารมณ์ความรู้สึก พระเจ้าไม่ใช่อิดพระเจ้าไม่ใช่ไม้พระเจ้าไม่ใช่ปูนที่ปราศจากความรู้สึกและอารมณ์ในจิตใจแต่พระเจ้าทรงยินดีเป็นพระเจ้าทรงเสียพระทัยได้พระองค์ทรงเจ็บปวดในความรู้สึกพระองค์ทรงเกลียดความบาปพี่น้องไม่แปลกที่พี่น้องจะมีอารมณ์ความรู้สึกเพราะท่านคือผลงานการทรงสร้างของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงมีอารมณ์และความรู้สึกท่านจึงมีอารมณ์และความรู้สึกท่านรับการท่านถูกสร้างจากพระฉายของพระเจ้า ท่านรับพระฉายพระลักษณะของพระเจ้าลงมาไม่เพียงท่านมีความคิดมีเหตุผลแต่ท่านมีความรู้สึกด้วยซึ่งพระเจ้าทรงใส่ไว้ให้ในชื่อของท่านถ้าพระเจ้าไม่มีความรู้สึกเราคงไม่มีวันวาเลนไทน์ที่เรามาฉลองความรักเราคงมีงแต่ควันฉลองเหตุผลฉลองแต่ความรู้แต่มีวันฉลองความรักเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักเองไหมครับความจริงประการที่สองคือ ความสามารถในการรู้สึกเนี่ยเป็นของขวัญจากพระเจ้าความสามารถของมนุษย์ในการรู้สึกเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าอารมณ์ความรู้สึกในใจของท่านเป็นเหมือนของขวัญที่มาจากพระเจ้าแม้บางครั้งและหลายครั้งอารมณ์บางอย่างก็เป็นในด้านลบแต่มันก็มีบทบาทในชีวิตของเราเช่นเดียวกันมันส่งผลทั้งในด้านดี แล่นบางครั้งถ้าเราไม่ระวังมันก็ส่งผลในด้านร้ายแต่การมีความรู้สึกได้เป็นของขวัญที่พระเจ้าทรงประาทานให้เป็นรั์เป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่มากมันทําให้มนุษย์นั้นแตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายทําให้เรามีความเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์เราก็คือหุ่นยนต์เราก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่น้องความสามารถในทางอารมณ์เนี่ยทำให้เรารู้สึกรักเป็น ทำให้เรารู้สึกถึงความสร้างสรรค์รู้สึกมีความสุขทำให้เรามีความซื่อสัตย์มีความรู้สึกพักดีมีน้ำใจที่กว้างขวางปฐมประกาศบทที่หนึ่งข้อยีพระคัมภีร์บอกว่าและพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินโลก เราเห็นว่าพระเจ้าทรงสร้างเราตามพระฉายาของพระเจ้าันนั้นเอารองเขารู้สึกถึงเป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับเราทุกคนประการที่3ามายยิงที่3คือมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกแบบสุดขั้วที่เราต้องหลีกเลี่ยงแม้ของขวัญชิ้นนี้พระเจ้าจะให้เรามาแต่มันก็มีอารมณ์ความรู้สึกที่สุดขั้วอยู่สองด้านที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเป็นภาวะสุดขีดในสองด้าน อย่างแรกเขาเรียกว่าภาวะถูกอารมณ์ความรู้สึกครอบงำภาษาอังกฤษใช้คำว่า emotional l i s m ลงท้ายลิซมันหล่จะแปลว่าอยู่ภายใต้อะไรบางอย่างนะฮะ emotional l i s m คือภาวะที่อยู่ถูกความรู้สึกครอบงำอยู่อีกขั้วหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นภาวะไม่ยินดียินร้ายกับอะไรเลยก็คือปราศจากอารมณ์เขาเรียกว่า stoicism น้องอาจจะไม่ต้องพยายามจำภาษาอังกฤษก็ได้ แต่อย่างน้อยรู้ว่าขั้วหนึ่งคืออารมณ์ครอบงำอีกขั้วหนึ่งคือไม่มีอารมณ์อะไรเลยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยมาดูขั้วแรก emotionalism นะครับคือหมายความว่าอะไรไหมายความว่าเป็นภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ความรู้สึกของฉันไม่ว่าจะเป็นไม่ฉันไม่สนใจว่ามันจะถูกหรือผิดไม่สนใจเรื่องเหตุและผลไม่สนใจว่ามันจะควรทำไม่ควรทำดีหรือเลวทุกอย่างอยู่ที่ความรู้สึกของเรา ถ้าความรู้สึกของเราว่าอย่างไรเราก็ดําเนินชีวิตไปตามนั้นเราเรียกภาวะนี้ว่าเป็นภาวะที่อารมณ์ความรู้สึกพาไปนี่คือคนสุดข,ขั้วแบบแรกไปตามอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆคุยกับเขาด้วยเหตุผลไม่ได้เพราะเขาจะมีแต่อารมณ์และความรู้สึกนี่คือแบบขั้วที่หนึ่งขั้วอีกด้านหนึ่งคือ s t o i c i s m เนี่ยคือเป็นภาวะที่ความรู้สึกเนี่ยไม่มีส่วนสําคัญอะไรเลยโดยสิ้นเชิง เป็นมนุษย์เหตุผล100เปอร์เซ็นต์เป็นมนุษย์ที่ไม่มีความรู้สึกไม่สนใจความรู้สึกสนใจแต่ปัญญาสนใจแต่เป้าหมายสนใจแต่เนื้อหาและสาระสนใจแต่ความฉลาดความคิดสติปัญญาแต่ไม่สนใจเรื่องราวของอารมณ์และความรู้สึกอาจจะมองเขามรู้สึกเป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องแง่ลบเป็นเรื่องที่มนุษย์ที่โตแล้วไม่ควรจะสนใจพี่น้องทั้งสองขั้วนี้ไม่ใช่ภาวะที่ดี ที่เราควรจะตกไปอยู่ในสภาพแบบนั้นแต่เป็นเรื่องที่น่าน่าแปลกใจและบางครั้งก็น่าขบขันเล็กน้อยว่าพวกโตอิซ i s m ที่ไม่สนใจอารมณ์เนี่ยมักจะได้ภรรยาหรือสามีที่อยู่อีกขั้วหนึ่งที่เป็นพวกที่ชอบเอาแต่อารมณ์ความรู้สึกหรือคนที่ชอบอารมณ์ความรู้สึกก็มักจะแต่งงานกับคนที่ไม่สนใจอารมณ์ความรู้สึกเลย งั้นเราจรึงจะเห็นในครอบครัวในโลกนี้หลายครั้งเนี่ยก็จะไปกันสองคู่แล้วก็จะมีการกระทบกระทั่งกันสามีบอกว่าเธออะไรจะอะไรจะมากมายเธอจะเสียใจอะไรมากมายภรรยาบอกว่าเธอไม่เข้าใจหรอกเธอมันก้อนหินเธอท่านเหมือนคุยกับเธอเหมือนคุยกับน,น้ําแข็งเธอเย็นชาจริงๆสามีบอกว่าอะไรจะนักกันหนาเธอนี่มันอะไรจะเหมือนระเบิดภูเขาไฟทั้งสองคู่ต่างไม่เข้าใจกันแต่มักจะมาแต่งงานกัน พราะเหมือนต้องการจะให้เกิดความสมดุลกันก็ว่าได้นะครับบางคนที่เป็นคนหนักแน่นใน,ในเหตุผลหนักแน่นในอารมณ์ก็จะมองคนที่อ่อนไหวเซนซิทีฟว่าน่ารำคาญจริงๆริเซนซิทีฟเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวเดี๋ยวองอนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเสียใจเดี๋ยวเดี๋วดีใจคนที่เซนซิทก็จะมองคนที่หนักแน่นว่าไม่มีอารมณ์ความรู้สึกไม่น่าคบหาไม่อบอุ่นเนาะซะเลยนั่นนี่คือความแตกต่างแต่สองคนนี้มักอยู่ด้วยกันนะครับ เพื่อเพื่อให้หาจุดสมดุลกันได้ที่น้องทั้งสองด้านนี้ไม่ได้เป็นภาวะที่คริสเตียนควรจะอยากไปอยู่ทั้งสองด้านเราควรอยู่ตรงจุดที่มีความสมดุลที่สุดเพราะพระเจ้าทรงสร้างมาทั้งความคิดสติปัญญาและลงทรงสร้างมาทั้งอารมณ์และความรู้สึกเอนไหครับกลุ่มความเชื่อของย่อยๆปริย่อยในในคริสเตียนเนี่ยก็บางครั้งก็ตั้งอยู่บนอยู่บนภาวะสุดขั้วสด้านเหมือนกัน เราเห็นบางคริสเตนบางคนหรือบางกลุ่มหรือบางคิดาจักก็จะสนใจเอาใจใส่เรื่องการศึกษาพระคัมภีร์ศึกษาเรื่องราวแห่งพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงล้วนๆเลยแต่ไม่ได้สนใจอารมณ์ความรู้สึกในการเดินกับพระเจ้ากับมีบางกลุ่มก็จะสนใจอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆเลยโดยที่ไม่สนใจในการเรียนพระวจนะพระเจ้าสนใจในการน้มัสการรอคอยการเคลื่อนไหวงั้นทั้งสองด้านนี้ก็ไม่สมควรที่เราจะพาคิดจัก ไปสุดขั้วสองด้านเช่นเดียวกันเพราะพระเจ้าทรงสร้างคร้สตจักมาให้มีทั้งสองด้านพระเจ้าประทานพระชนนะมาเพื่อเราจะเป็นหลักยึดให้กับชีวิตเราและเป็นรากฐานให้กับชีวิตของเราเป็นความหนักแน่นอันมั่นคงของชีวิตเราแต่พระเจ้าก็ปรารานให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยความรู้สึกเช่นเดียวกันคงไม่มีใครสามารถนมัสการด้วยเหตุผลพระเจ้าเป็นความรักก็เป็นเหตุผลพระเจ้าเป็นความรักเป็นเหตุผลที่ดีมันไม่ใช่มันเป็นการนมัสการด้วยความรู้สึกพระเจ้าทรงรักเรา พระเจ้าดีต่อชาติโอโหดีจริงๆเราทราบซึ้งในความรักของพระเจ้าฉะนั้นพระองค์ทรงต้องการให้เรามีทั้งพระเจริพระเจ้าที่หนักแน่นเป็นรากฐานแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นเหมือนกับของขวัญที่มาจากพระเจ้าและเป็นความสวยงามของการเดินกับพระเจ้าในหลายครั้งนั้นคําว่าอารมณ์เนี่ยถ้าเราดูในพระคัมภีร์นะครับเราจะหาไม่ค่อยเจอคําว่าอารมณ์พระคัมภีร์ไม่ค่อยมีคําว่าอารมณ์อยู่ในพระคัมภีร์ แต่คำว่าอารมณ์ถูกเปลี่ยนเป็นคำอื่นหลายคำที่สะท้อนเรื่องราวของอารมณ์อย่างเช่นความปรารถนาความรักใคร่และหลายครั้งที่ทีาบกับีใช้คำว่าหัวใจแทนคำว่าอารมณ์ความรู้สึกเร,เราจรึงเราจรึงได้ยินคนพูดเสมอว่าหัวใจฉันมอบให้เธอเคยได้ยินไหมครับเขาไม่ได้ควักหัวใจมาให้นะครับแต่เขาให้ความรักถูกไหมหัวใจฉันมอบให้เธอนะฉันรักเธอหมดหัวใจ มันแปลว่ารแปลว่า,วารักเขาด้วยความรู้สึกที่ผูกพันจริงๆและมาจากความรู้สึกที่มาจากก้นบึง้งแห่งหัวใจคํานี้ก็เช่นเดียวกันท่านพี่น้องหาก้นบึ้งหัวใจไม่เจอแล้วครับมันไม่มีมันมันไม่ใช่เหวอยู่ในหัวใจเราแต่มันคือความรู้สึกลึกๆที่เราต้องการจะมอบให้อีกฝ่ายหนึ่งพี่น้องมีความเข้าใจผิดอยู่บางประการบางคนบางคนมองว่าระบบความคิดในสมองนะ่ยคือคือเรื่องราวของความมีระบบความคิดนั้นมีระบบ แต่อารมณ์ไม่มีไม่มีระบบระเบียบความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอารมณ์ก็เป็นระบบการทำงานแบบหนึ่งของร่างกายเช่นเดียวกันเมื่อความความคิดมีระบบในร่างกายในการสร้างความคิดขึ้นมาและมีกระบวนการในการสร้างความคิดอารมณ์ความรู้สึกก็เช่นเดียวกันร่างกายก็มีกระบวนการมีขั้นตอนของการสร้างอารมณ์ความรู้สึกเช่นเดียวกันคริสเตียนบางผู้บอกว่าวอารมณ์ไม่สำคัญ บางคนกว่าอารมณ์มีความสําคัญบางคนบอกว่ามานมัสก,การต้องรู้สึกบทเพลงมันกระแทกไปถึงตับไต <laughs> ถึงจะเรียกว่าวันนี้พบพระเจ้าในการนมัสก,การโอ้วันนี้การนมัสก,การมันไม่กระแทกเลามไหมในหัวใจแต่บางครั้งมันมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเพียงแต่มาหาพระองค์ในอารมณ์ความรู้สึกพระองค์ให้เราต้องการต้องการให้เรามาหาพระเจ้าด้วยความจริงแห่งพระจนพระเจ้าและด้วยความรักในการนมัสการพระเจ้าด้วย พี่น้องหลายคนมาคิดจากนั้นแสวงหาอารมณ์ความรู้สึกจนบางครั้งอารมณ์และความรู้สึกกลายเป็นพระเจ้าที่เขามาแสวงหาท่านมาคิดจากท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นมีความรู้สึกอะไรเลยอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกบางคนมาคิดจากท่านได้รับพระวจนะพระเจ้าได้รับความคิดที่ดีได้รับการดนใจจากพระวจนะพระเจ้าท่านอาจจะไม่ได้รู้สึกหวือหวาในการนมัสการอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็บางคนเช่นเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่านจะมีความรู้สึก สัมผัสพระเจ้าในการนมัสการด้วยความรักความอิ่มเอิใจในการนมัสการพระเจ้าแต่สําคัญคือขอให้เราได้มานมัสการและมาฟังพจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ได้แสวงหาอารมณ์ไม่ได้แสแวงหา,ามมสหาความรู้สึกไม่ได้แสวงหาความสนุกบางคนมาคิดจะบอกว่าวันนี้มาบสถไม่เห็นสนุกเลยเว่าเรามาบสถเราไม่ได้มาหาความสนุกความสนุกไม่ใช่พระเจ้าให้เรามาแสวงหาแต่เรามาหาความจริงของพระเจ้าและมาหาการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราเอมยไหมครับ ประการที่4ี่คือพระเจ้าประทานบระธรรมสดุดีเพื่อให้เราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองความจริงประการที่4ี่คือพระเจ้าให้บระธรรมสด,ดุดีเคยอ่านสดุดีไหมครับพระธรรมสดุดีเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองในสดุดีมีทุกอารมณ์ที่มนุษย์สามารถมีได้ที่น้องเราไปอ่านดูได้มีทั้งอารมณ์ของความรัก ความโกรธความเหงาความเศร้าความชื่นชมยินดีใช้ชนะความพ่ายแพ้ความกลัวมีทุกอารมณ์เลยนะฮะเช่นสดุดีจึงเป็นพระคัมภีร์ที่พระเจ้าสมมอบให้เพื่อให้เราเข้าใจตัวของเรางั้นไม่ต้องควรจะอ่านพระธรสดุดีด้วยเช่นเดียวกันและอ่านอ่านจนไปถึงความรู้สึกของผู้เขียนอย่าอ่านเพียงแค่เนื้อหาเหตุผลของผู้เขียนแต่มองไปถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนดาวิดกําลังกลัว แต่ดาวิดเผชิญความกลัวยังไงดาวิดกําลังหลบหนีกําลังเหงากําลังเศร้าแล้วเขาผ่านไปได้ยังไงดาวิดกําลังเชื่อชมบินดีดาวิดกํลดดากลังถูกทดลองใจแล้วเขากลับใจใหม่เป็นยังไงเขาเสียใจยังไงในความรู้สึกบาปทุกอารมณ์ความรู้สึกต่างมีคุณค่าที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นในความเป็นมนุษย์ที่สมดุลด้วยเอไหมครับเพื่อเราเติบโตขึ้นทั้งในความรู้และในความรู้สึกในในเดิในในการเดินกับพระเจ้า นั่นคือข้อที่จริงบางประการเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกในนี้เรามาดูว่าทําไมเราจึงต้องเรียนรู้การบริหารอารมณ์ความรู้สึกด้วยท่านอาจจะมคีคำถามในใจว่าก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์ต้องมาสนใจเรียนรู้ความรู้สึกโอเคมันอาจจะมีอยู่ในชีวิตเราก็ปล่อยให้มันมีไปไม่ต้องมาสนใจอะไรมากแต่มันมีเหตุผลที่ทําไมเราต้องเรียนรู้ถึงในการบริหารอารมณ์ความรู้สึกของเราสิ่งแรกคืออะไรครับเพราะว่า เพราะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่วางใจได้ยากความรู้สึกอารมณ์เป็นสิ่งที่วางใจได้ยากพี่น้องเคยมีประสบการณ์นี้ใช่ไหมว่าเมื่อท่านทำตามอารมณ์ความรู้สึกของท่านเนี่ยมันพาท่านไปผิดทางมันพาท่านไปแทนที่จะไปในทางที่ดีขึ้นกับพาท่านตกเหวแล้วก็อยู่ในความลำบากในชีวิตบางทีเราเชื่อสดลึกในใจเราเราเชื่อความรู้สึกของเรา แต่มันอาจจะพาเราไปในทางที่บกคร่องพาไปในทางที่ผิดพลาดก็ได้ฉะนั้นเราจึงไม่สามารถไว้ใจอารมณ์ของเราได้ตลอดเวลาเราจึงไม่สามารถเดินไปตามความรู้สึกของเราได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ีน้องเราไม่ควรจะเชื่อทุกสิ่งที่เราคิดในใจและเราก็ไม่ควรจะยอมรับทุกอย่างที่เป็นอารมณ์ในตัวของเราด้วยเพราะหลายครั้งอารมณ์นั้นก็พาเราไปผิดพลาดเช่นเดียวกันสุภาษิตบทที่14ข้อ12นะครับ พระคัมภีร์บอกว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกแต่ปลายทางคือความมรณาหลายครั้งเราเราเดินตามความรู้สึกของเราเรานึกว่ามันถูกเราทำตามความรู้สึกของเราเราทำตามใจตัวเองเรารู้สึกอย่างนี้เราก็ทำตามแบบนี้แต่พระคัมภีร์สวัสิทธิ์เตือนเราแล้วว่าปลายทางคือความมรณาฉะนั้นอย่าไว้ใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองอย่าไว้ใจและเดินเพียงแต่ตามอารมณ์ ทำตามอารมณ์ตัวเองทำตามใจตัวเองเพราะนั่นเราอาจจะไปในทางที่ผิดพลาดก็ได้เหตุ hey, ผลที่สองคืออะไรทำไมเราต้องบริหารความรู้ความรู้สึกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องการถูกครอบงําภายใต้อารมณ์ความรู้สึกพี่น้องผมไม่ชอบถูกครอบงําจากสิ่งใดใช่ไหมครับและเช่นเดียวกันเราก็ต้องระวังอย่างนี้ด้วยว่าถ้าเราไม่ควบคุมอารมณ์อารมณ์จะควบคุมเรา ถ้าเราไม่ควบคุมและจัดก,การอารมณ์ให้อยู่ในการดูแลของเราสิ่งนั้นมันจะกลับมาครอบงําเราเห็นต้องเคยถูกอารมณ์ครอบงํำไหมครับหลายคนบอกว่าไม่เคยนะไม่เคยนึกดูดีๆเคยไหมครับนึกดีๆเราเราเราเคยอยู่ในเหตุการณ์นี้ไหมว่าเราดูโฆษณาชิ้นหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันอินมากโฆษณาชิ้นนี้มันเป็นดราม่าที่เรารู้สึกซาบซึง้งน้ําตาเราไหลเมืม่อาดูโฆษณาชิ้นนั้น แล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราก็เดินไปซื้อข,ของชิ้นนั้นแล้วเรากลับบ้านมาเรารู้สึกว่าเออเราซื้อมาทําไมเนี่ยเราซื้อมาทําไมเราไม่ได้ใช้ซะหน่อยเหตุผลที่เราซื้อเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกคล้อยตามไปตามการโฆษณาการขายคนไทยนี่เก่งมากขึ้นชื่อไปทั่วโลกเลยคือการทําโฆษณาในเชิงเราอารมณ์ใช่ไหมหลายคนดูโฆษณาเมืองไทยแล้วร้องไห้ทุกทีเลยบางครั้งไม่เกี่ยวอะไรเลยกับสินค้าที่ขาย ไม่เกี่ยวเลยเด็กขโมยของเงินไม่ให้แม่สุดท้ายมาคนขายว๋้ยเตียวลวกของให้คุณคุณไหมครับแล้วสุดท้ายมาก็บมาเอากลายเป็นโฆษณาอะไรบางอย่างหรือเด็กคนหนึ่งเนี่ยหน้าหน้าตาไม่สวยผมยาวอะไรแล้วจะมีแฟนแล้วก็สุดท้ายมาเอาโฆษณาแชมพูสระผมบางทีเราก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่แต่ถ้าเราไม่ไม่ตระหนักให้ดีโฆษณาหลายอย่าง หรืออารมณ์หลายอย่างที่พยายามชักจูงเราแลวเราไม่รไม่ระมัดระวังให้ดีเราก็ตกไปใน,ในการเดินไปตามอารมณ์ความรู้สึกด้วยหรือบางครั้งเพื่อนเราล้องไห้ฟูมไฟล์มาหาเราแล้วเราก็ร้องไห้ตามเขาทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเราก็อินกับความรู้สึกของเพื่อนที่วิ่งที่ร้องไห้หาเราแล้วเราทให้เราก็ลืมเหตุผลลืมเนื้อหาความผิดลืมเนื้อหาที่เราต้องแก้ไขแล้วก็ไหลไปตามอารมณ์ร่วม จนตัดสินใจผิดพลาดสภาษสตบทที่25ข้อ28พระกัมมีบอกว่าคนที่ควบคุมตนเองไม่ได้ก็เหมือนอะไรครับเมืองที่ถูกทำลายและไม่มีกำแพงในสมัยก่อนเมืองจะมีกำแพงใหญ่เคยดูหนังฝรั่งใช่ไหมครับเมืองอยู่กำแพงใหญ่มากแล้วก็มีสะพานมีคูน้ำแล้วมีสะพานคอยทอดศัตรูมันก็จะยกสะพานขึ้นอะไรอย่างนี้ก็จะข้ามไม่ได้ละพระามีบอกว่าคนที่คุมตัวเองไม่ได้ คุมอารมณ์ไม่ได้ก็เหมือนเมืองที่ถูกทำลายและไม่มีกำแพงตอนที่เยรูซาเล็มถูกทำลายเ่ยและกำแพงเมืองถูกทำลายเนี่ยเนีมีร้องไห้เสียใจเลยเพราะมันคือเรื่องใหญ่มากของเมืองสมัยนั้นคือไม่มีกำแพงป้องกันฉะนั้นเช่นเดียวกันชีวิตที่คุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้และไม่ดูแลความรู้สึกของตัวเองก็เหมือนเมืองที่ไม่มีการป้องกันถูกโจมตีได้ง่าย ถูกตัวเก่าชีวิตเก่าย้อนกลับมาโจมตีปั่นหัวจนเราคล้อยตามชีวิตเก่าได้ง่ายเราเคยเอาชนะความบาปนั้นมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนแต่เราไม่ป้องกันให้ดีไม่ควบคุมอารมณ์ให้ดีสุดท้ายมาเราถูกชีวิตเก่าความบาปเก่าวิ่งเข้ามาหลอกล่อเราแล้วเราก็กลับไปทำมันอีกเพราะเราไม่ได้ป้องกันเมืองแห่งจิตใจเอาไว้อย่างดีและไม่ได้จัดการและควบคุมอารมณ์อย่างดี ให้น้องอารมณ์ในด้านลบเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ผีมารซาตานชอบที่สุดในการที่จะมาทำลายชีวิตของเราอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าลูกของพระเจ้าที่เดินติดตามพระเจ้าผีมาสิงไม่ได้นะครับผีอยาจะมาหลอกหลอนนิดนหน่อยแต่เพียงแค่ทำให้เรากลัวเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มันทำได้คือพยายามหลอกล่อเราในความคิดและในอารมณ์ พยายามปั่นเราให้มีอารมณ์บางอย่างอารมณ์ที่อารมณ์ทางเพศที่เกินกว่าเหตุอารมณ์โกรธที่เกินกว่าเหตุคุมไม่ได้อารมณ์เหงาที่เหงาถึงก้นบึ้งหัวใจอารมณ์เศร้าจะเป็ไม่มีเหตุผลมันพยายามจะใส่อารมณ์ลบให้กับชีวิตของเราเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะห่างจากอารมณ์ที่ดีในทางพระเจ้าหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่8บอกว่าจงควบคุมตัวเอง จงระมัดจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกินเป็นอาหารมื้อเที่ยงวันนี้ได้ันั้นถ้าเราไม่รู้จักการควบคุมอารมณ์ตัวเองเราปล่อยจิตใจไปตามอารมณ์ปล่อยชีวิตไปตามความรู้สึกเราก็จะกลายเป็นอาหารเที่ยงของสิงโตที่เ,เรียกว่ามารเพราะมันจะดีใจมากเพราะมันสามารถที่จะจูงท่านได้ด้วยอารมณ์ต่าง ไปในทางลบไปในทางที่ไม่ดีเรารู้เลยว,ว่าอารมณ์วางใจไม่ได้ถ้าเราไม่บริหารอารมณ์อารมณ์จะมาครอบงำเราเหตุผลประการที่สคือเราอยากต้องการให้พระเจ้าพอพระทัยในชื่อของเราเหตุผลที่เราที่เราบริหารอารมณ์ความรู้สึกของเราก็เพื่อที่เราจะเป็นที่พอพระทยัยพระเจ้าที่น้องอารมณ์ของเรานั้นเชื่อถือไม่ได้และเราไม่อยากถูกใครมาหรือตัวเก่าของเราหรืออารมณ์ของใครก็ตาม หรือแม้แต่การโฆษณาการจูงใจของ <c oughs> สิ่งต่างๆในโลกมาชักจูงเราไปและเช่นเดียวกันเราต้องการที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าด้วยชีวิตของเราด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันด้วยเอนไหมครับถ้าเราไม่ปกครองอารมณ์ของเรานั่นกาลังจะบ่งบอกว่าพระเยซูไม่ได้เป็นเจ้านายเหนือชีวิตเราอย่างแท้จริงเรากําลังมีอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจของเราแทนที่พระเยซูคริส ถ้าเราตัดสินใจทุกอย่างบนชีวิตบนความรู้สึกความรู้สึกคือพระเจ้าในชีวิตเราไม่ใช่พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าถ้าเราอยากจะตื่นนอนเมื่อเรารู้สึกอยากจะตื่นถ้าเราจะอ่านพระคัมภีร์เมื่อเรารู้สึกอยากจะอ่านถ้าเราจะทำเดินในทางความจริงพระเจ้าเมื่อเรารู้สึกอยากจะทำความรู้สึกคือพระเจ้าของท่านไม่ใช่พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าแต่ถ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเราจะไม่ดำเนินชีวิตเพียงแต่ความรู้สึก แต่จะให้พระเย,ยซูทรงนำหน้าชื่อของเราเอเมนไหมครับรวมบทที่6ไอ้บทที่8ข้อ6ถึง8นะครับพระคัมภีร์บอกว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเพราะว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังนั้นคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมัติของพระเจ้าและที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้และคนที่อยู่ในเนื้อหนัง จะเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าก็ไม่ได้อาจารย์เปาโลเตือนไว้เลยว่าถ้าเราอยู่ภายใต้เนื้อหนังเนื้อหนังคืออะไรเนื้อหนังคืออารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีตัญหาของเนื้อหนังความผิดบาปความอยากยืนอยู่ในชีวิตเก่าถ้าเราอยู่ภายใต้สิ่งนั้นเราจะเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าไม่ได้เพราะนั่นแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้ครอบครองในใจท่านอย่างแท้จริงนั่นแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้นั่งอยู่ในบ้านของท่านแต่อยู่เพียงเป็นเพียงแค่แขกที่อยู่หน้าบ้าน และท่านสามารถเชิญออกไปได้ทุกเมื่อเพราะเป็นเพียงแค่แขกที่มาเยี่ยมเป็นการชั่วคราวดังนั้นจงให้พระเจ้ามาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของท่านนะครับเหตุผลที่4คือทำไมต้องบริหารอารมณ์ความรู้สึกด้วยก็เพราะเราต้องการจะประสบความสําเร็จในชีวิตเห็นกี่คนทับยาประสบความสําเร็จครับบอกเอเมนผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากล้มเหลวในชีวิต ไม่มีใครอยากล้มเหลวไม่มีใครอยากผ่านไปหนึ่งปีแล้วบอกว่าเราไม่มีอะไรดีเลยในชีวิตเราเรานับอะไรไม่ได้เลยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ก็ใกล้หนึ่งปีแล้วนะครับพี่น้องพอจะนับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้หรือยังครับทุกคนอยากประสบความสําเร็จอยากจะจัดการควบคุมตัวเองได้อยากจะไปในทางที่ถูกต้องสิ่งสาคัญคือการที่เราต้องรู้จักการบริหารและดูแลอารมณ์ความรู้สึกของเรา การศึกษาในทางจิตวิทยาในทางสังคมในทางอะไรก็ตามการศึกษาเนี่ยทุกครั้งก็ยืนยันแล้วว่า EQ คือความสามารถทางอารมณ์เนี่ยมีความสำคัญมากกว่า IQ คือความสามารถในทางชาวปัญญา EQ มีความสำคัญมากกว่า IQ ซสอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ฉลาดเรียนหนังสือเก่งความสามารถสูงแต่ถ้าเขาคุมอารมณ์ไม่ได้ ขาก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จในการทํางานได้เคยได้ยินสำนวนนี้ไหมครับว่าทํางานใหญ่ใจต้องนิ่งเคยได้ยินไหมครับทางานใหญ่ใจต้องนิ่งคํานี้เป็นคําจริงเพราะงานที่ใหญ่ขึ้นงานที่ยากขึ้นจะมีแรงกดดันมากขึ้นจะมีแรงเสียดทานมากขึ้นจะมีการตําหนิที่รุนแรงขึ้นจะมีความลําบากมากขึ้นจะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทายความเครียดมากขึ้น งมีคนพูดอย่างนี้อย่างที่ดีมากว่าทํางานใหญ่ใจต้องนิ่งถ้านั่นจะเรียนหนังสือให้ดีและเติบโตขึ้นจนกลายเป็นนักศึกษาที่สามารถทางานใหญ่เพื่องานพระเจ้าได้ใจเราต้องนิ่งอารมณ์เราต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของชีวิตของเราเอ่ยไหมครับพี่น้องคงเคยบางช่วงเวลาทุกคนคงเผมก็เคยเหมือนกันอยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าเราอยากไปตามอารมณ์ความรู้สึกของเรา เราอยากทําตามใจเราเองทําตามอารมณ์ของเราเองบางคนอาจจะเคยตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วบอกว่าวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันต้องทําอะไรหรือเปล่านะรู้สึกว่ามีงานทําหรือเปล่ารู้สึกต้องทาอะไรหรือเปล่าแล้วก็ตอบตัวเองว่ารู้สึกจะมีไม่มากนะรู้สึกจะไม่ค่อยมีอะไรเลยทั้งวันเขาก็ไม่ทําอะไรเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรต้องทํารู้สึกว่าชีวิตนี้มันว่างเปล่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นรู้สึกชีวิตนี้มันว่างๆแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเดียว ให้น้องท่าเชื่อเราขึ้นอยู่กับอารมณ์แบบนั้นท่านตัดสินใจว่าจะทํางานไม่ทํางานตื่นขึ้นไปเรียนหรือไม่เรียนมาโบสถ์ไม่มาโบสถ์อยู่ที่อารมณ์ของเราเนี่ยเราจะลําบากมากเราจะไม่สามารถประสบความสําเร็จแล้วมันไม่ใชฝ่าด่านอุปสรรคปัญหาใดๆไปได้เลยเพราะเราจะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแกว่งไปแกว่งมาสุภาษิตบทที่5ข้อ23ข้อนี้ดีมากผมเห็นในบริเอร์โพสต์ข้อนี้ด้วยขอให้เป็นจริงในชีวิต ท่านูหิบอกว่าเขาจะตายเพราะขาดวินัยในชีวิตและเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขาเขาจึงหลงเจินไปนี่คือข้อเขียนของกษัตริย์ที่ประสบความสําเร็จสูงสุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกคือกษัตริย์โซโลมอนร่ารวยที่สุดฉลาดที่สุดมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่มากที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะหาได้แต่เขาก็ผิดพลาดมากในชีวิตเช่นเดียวกันเพราะปล่อยตัวไปตามอารมณ์ความรู้สึก อยากจะมีภรรยาหลายคนอยากจะโชว์ทรัพย์สิ่งของอยากจะโชว์พระราชวังอะไรมากมายจนผิดพลาดในชีวิตและเขาก็เขียนว่ากัมพีเตือนไปแล้วว่าเขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิตวินัยไม่ได้แปลว่าท่านท่านสามารถจัดของเป็นระเบียบตื่นนอนตรงเวลาเท่านั้นแต่มันคือการสามารถในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยนี่คือวินัยในชีวิตท่านคุมอารมณ์จนอยู่หมัด และท่านจะมีชีวิตที่ไม่ตายเอเนไหมครับยังมีว่าเาตายเพราะขาดวินยัยเพราะความโง่อย่างยิ่งแสดงว่าคนไม่มีวินัยคือคนที่โง่ขเขลาจริงๆคนที่ไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองเขาจะไม่สามารถเดินไปในทางที่ถูกต้องเขาจะหลงเจินไปอย่างแน่นอนมีกี่คนแล้วครับที่ท่านเคยรู้จักที่เขาทําลายชื่อเสียงตัวเองเพราะเพียงแค่คุมอารมณ์ไม่อยู่กี่คนที่ที่เขาทําลายหน้าที่การงานทําลายสามรรถภาพที่ดี ทำลายความรักที่มีต่อเพื่อนทำลายความไว้ใจที่มีต่อกันเพราะเพียงแต่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ไปอยู่ในงานปาร์ตี้แล้วมันสุดเวียงที่สุดเลยแล้วมันคุมไม่อยู่แล้วมันรู้สึกมันมันมากจนคุมอารมณ์ไม่อยู่สุดท้ายมาทําความผิดพลาดตกไปอยู่เดนท่าของยาเสพติดไปอยู่ในการมั่วสุมสิ่งที่ไม่คาดฝันท้องโดยไม่ได้ไม่ตั้งใจเกิดความยุ่งยาก เกิดความสูญเสียจนหลายครั้งสูญเสียชีวิตเพราะเพียงแต่การขาดการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่ที่น้องเมื่อเราพูดถึงคําว่ามอบมอบใจให้กับพระเยซูเนี่ยมันหมายถึงการมอบอารมณ์ความรู้สึกให้กับพระเยซูด้วยให้พระเยซูทรงเป็นใหญ่เหนือความรู้สึกของเราเมื่อนั้นพูดว่าฉันฉันมอบใจให้กับพระเยซูนั่นคือท่านบอกว่าท่านมอบอารมณ์ความรู้สึกให้พระเจ้าทรงสามารถ จัดการด้วยเพราะดวงใจคือที่อยู่ของอารมณ์ความรู้สึกงั้นถ้าเราบอกเราขอถวายตัวแด่พระเจ้ามอบถวายใจแด่พระเจ้านั่นคือท่านยินดีให้พระเจ้าเป็นใหญ่เหนือกว่าอารมณ์ของท่านหนึ่งเปตัวบทที่4ข้อที่2บอกว่าเพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกตามตันหาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าอะไรคือตันหาของมนุษย์ มันก็คือความปรารถนาใช่ไหมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เราปรารถนาซึ่งอาจจะมีทั้งในแง่ดีและในแง่ที่ไม่ดีพระคัมภีร์จึงบอกว่าไม่ดําเนินตามอารมณ์ความรู้สึกของเราเท่านั้นแต่ดําเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับและให้พระเจ้าทรงมาดูแลชีวิตของท่านดูแลจิตใจของท่านดูแลความรู้สึกของท่านดูแลชีวิตทิศทางของท่านแล้วท่านจะราบรื่นและไม่สะดุดล้มลงเอเมนไหมครับ เอเมนมาดูในส่วนสําคัญต่อมาคือแล้วเราจะจัดการกับความรู้สึกที่ไม่ต้องการยังไงคงมีความรู้สึกหลายอย่างที่ท่านอยากจะจัดการมันทิ้งผมเชื่อว่าเราทุกคนเติบโตมาเรารู้ตัวของเราดีว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกอะไรบ้างที่เราอยากจะจัดการกับมันอาจจะเป็นความกลัวอาจจะเป็นความขาดความรู้สึกไม่มั่นใจอาจจะเป็นความอารมณ์ฉุนเฉียวเกลี้ยกล่าด อาจจะเป็นอารมณ์ของความเหงาหรือความเศร้าโศกเศร้า,สาสอะไรก็ตามท่านอาจจะมีบางอย่างที่ท่านต้องการจัดการมันก็ได้เรามีอยู่3มสิ่งที่ต้องทําในการจัดการความรู้สึกของเรานะครับประการที่ 1. คือเราต้องหามันให้พบพี่นเราบอกคนห้างครับหาให้พบเราต้องหาให้เจอถ้าเราหาความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นไม่เจอเราจะจัดการมันไม่ได้เลย พี่น้องต้องสามารถที่จะระบุมันให้ได้ว่ามันคืออะไรชี้เป้าให้เจอเราจะไม่สามารถจัดการความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นได้ถ้าเรายังรู้สึกคลุมเครือแล้วก็ไม่ชัดถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราคงไม่สามารถไปจัดการไปแก้ปัญหาอะไรได้ในสิ่งเหล่านั้นเลยพี่น้องในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยจะเก่งนักหรอกในการรู้จักความรู้สึกของตัวเองบางทีเราก็สับสนว่าเราเป็นอะไรไปพี่น้องเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมครับ เรารู้สึกสับสนว่าเรารู้สึกอะไรอยู่เราเหมือนเรารู้สึกอะไรบางอย่างแต่เราไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรอยู่ผมเคยมีคนที่เกิดรู้สึกมีความหงุดหงิดขึ้นมาแล้วผมก็เคยมีความรู้สึกว่าเราหงุดหงิดเรื่องอะไรเรายังไม่รู้เลยหงุดหงิดอะไรเราก็แต่รู้สึกมันหงุดหงิดบางอย่างหงุดหงิดในใจะหงุดหงิดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันที่น้องหลายครั้งเราเป็นมนุษย์แบบนี้ที่เราไม่รู้ว่ามันเราเป็นอะไรอยู่ทะานั้นสิ่งสําคัญมากคือเราต้องหาให้เจอว่า ความรู้สึกนั้นมันคืออะไรสรุปดีบทที่ห5บหข้อที่สองนะครับบางคนให้เป็นเหมือนอย่างดาวิดตอนนี้ก็ได้ดาวิดบอกว่าข้าพระองค์ร้อนใจเมื่อร้องทุกข์และข้าพระองค์ว้าวุ่นใจพี่น้องเคยรู้สึกว้าวุ่นใจไหมครับมันรู้สึกว้าวุ่นในใจมันมีบางอย่างอยู่รบกวนจิตใจเราแต่บางทีเราก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเราจะสามารถ ไปบันไดขั้นที่หนึ่งคือเราหาให้เจอว่าความรู้สึกอะไรที่มันรบกวนอยู่ในใ,นใจเราเราเป็นอะไรอยู่แล้วมีอะไรที่เราต้องขอพระเจ้าทรงช่วยเราพี่น้องสามารถถามคำถามสองคำถามนี้ได้เพื่อเป็นตัวช่วยว่าให้เราหาความรู้สึกนั้นให้เจอเพื่อจัดการมันได้คำถามแรกคือเราควรจะถามว่าฉันกำลังรู้สึกอะไรกันแน่เวลาถ้ามีความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาในชีวิต ท่านเจอปัญหาท่านมีความรู้สึกที่แย่ๆเนี่ยจงถามคําถามตัวเองว่าเรากําลังรู้สึกอะไรกันแน่หลายคนมีความรู้สึกว่าเราหดหูอยู่บางคนมีเารมณ์ความหดหูและเศร้าใจอย่าจบที่ความรู้สึกหดหูนั้นและจมลงไปในความหดหูและเสียใจจงถามว่าทําไมเราหดหูอะไรทาให้เรารู้สึกหดหูแบบนี้ลองมองลงไปนิดนึงเหมือนเราปอกเปลือกผลไม้ลองปลอกอีกสักนิดนึง ลองลอกมันออกมาดูซิมันมีอะไรอยู่ข้างในเราอาจจะพบว่าเราหดหูเพราะว่าเราถูกปฏิเสธจากคนที่เรารักก็ได้หดหูเพราะว่าเราถูกตำหนิที่ทำงานมาเจ้านายด่าเรามาเราเลยหดหูในใจตอนเย็นวันนี้หรือเราเพิ่งถูกเลิกจ้างมาเราถูกเพื่อนปฏิเสธไม่ให้เข้ากลุ่มทำรายงานมาหามัาให้เจอว่าอะไรคือต้นเหตุจุดเริ่มต้นของความรู้สึกที่หดหูนั้นบางทีเรารู้สึกกลัว เรามีความกลัวในการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างอย่าหยุดเพียงแค่ความรู้สึกกลัวแล้วจมไปในความกลัวแต่ถามคําถามว่าทําไมอะไรเรารู้สึกอะไรกันแน่อะไรทำให้เรารู้สึกกลัวแบบนั้นผมเคยเป็นคนอารมณ์ร้อนมากที่ต้องอาจจะดูไม่ออกหวังว่าจะดีขึ้น <laughs> ผมเคยเป็นคนอารมณ์ร้อนมากร้อนมากๆเลยนะฮะถึงขนาดว่าผมเคยระเบิดในที่ประชุมของผู้บริหารเลยนะครับโยน เขว่งของเลยเขว่งแฟ้มกระจายเลยแล้วในห้องประชุมเลยนะครับตอนหน้าต่อตาผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าผมทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ผมสามารถที่จะระเบิดอารมณ์ได้แบบนั้นเลยแล้วมานั่งเสียใจเอ๊ะเราทำสิ่นี้ทำไมนั่งถามตัวเองเราอะไรทำไมเราโมโหขนาดนั้นได้ยังไงเนี่ยผมก็พบความจริงว่ามันไม่ใช่เรื่องของเนื้อหามันไม่ใช่เรื่องของเนื้อหาว่าเราขัดแย้งในการประชุมมันเป็นเรื่องของความโกรธมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี ที่เรารู้สึกว่าไม่ให้ใครมาหยามเราพอเราขุดมันเจอเราก็รู้แล้วเราจะแก้มันตรงไหนใช่ไหมอ๋อแสดงว่า,าผมมีความโกรธบางอย่างอยู่ผมเป็นคนไม่ไม่ยอมให้ใครมามาหยามง่ายๆมันเหมือนศักดิ์ศรีที่กินไม่ได้แต่พร้อมตายเสมอ <laughs> เรารู้ตัวอ๋อเราเป็นคนแบบนี้นี่เองวันหลังเราจะได้ระวังมากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องเนื้อหาเนื้อหาเดียวกันคุยกันดีๆก็ได้แต่ทำไมลงท้ายต้องทะเลาะก,กันต้องโงโหใส่กัน เมื่อเราขุดเจอตั้งคำถามต่อตัวเองให้น้องจะพบว่าเราจะสามารถหาทางแก้ได้อย่างไม่ยากเลยคำถามที่สองที่เราควรถามคือแล้วอะไรคือสิ่งเราละ่ะอะไรคือชนวนระเบิดอะไรคือตัวจุดชนวนอารมณ์แบบนั้นอะไรทำให้เราโกรธอะไรคือตัวจุดชนวนอะไรคือสิ่งที่มันเราให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการมองสิ่งที่เรามองเห็นก็ได้ เราไปเห็นสถานที่บางที่แล้วความรู้สึกในหัวเรามันก็ย้อนเวลากลับไปในบางในบางเหตุการณ์ในสถานที่เดียวกันจนเรารู้สึกถึงภาพในอดีตอาจจะเป็นเหตุการณ์บางอย่างในสถานที่นั้นเมื่อเรามองเห็นก็ได้หรือจะเป็นกลิ่นก็ได้พี่น้องอาจจะรู้สึกเอะกลิ่นเกี่ยวยังไงแต่กลิ่นก็เป็นตัวกระตุ้นอารมณ์เหมือนกันใช่ไหมทำไมในสปานี่มีกลิ่นที่ที่มีความพิเศษเพราะมันกระตุ้นให้เรารู้สึกผ่อนคลาย ฉะนั้นกลิ่นก็บางครั้งก็มาตกกระตุ้นให้เรารู้สึกเหมือนกันทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไม่ดีบางทีสิ่งเราก็มาจากการได้ยินเหมือนกันเราได้ยินเสียงบางอย่างได้ยินเสียงใครบางคนแววมาเรารู้สึกจ๊ดขึ้นมาทันทีเพราะมันคือเรารู้สึกว่าเสียงนี้เราไม่ชอบเราไม่ชอบันต้องหาให้เจอว่าทาําไมเราไม่ชอบเสียงนี้อย่าเพียงแต่ว่าเออเราไม่ชอบแล้วก็ทิง้งทิ้งสิ่งนั้นไปหรือการสัมผัสบางอย่างก็ได้ วิธีที่บางคนมาสัมผัสเราทําไมเรารู้สึกว่าพอเวลาคนมาจับไหล่เรารู้สึกเราหมุดหงิดทําไมเป็นแบบนั้นตัวกระตุ้นคือเวลามีคนมาจับมือเราเรารู้สึกอยากจะสะบัดมือออกทําไมเป็นแบบนั้นบางทีมีคนมากอดคอเราเรา,าเรู้สึกลาคาญมากเลยทําไมเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราถึงได้ลาคาญแบบนั้นถ้าพี่น้องหาเจอว่าอะไรคือตัวกระตุ้นท่านก็สามารถจะไปสู่ขั้นที่สองได้ว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงและจะแก้มันยังไง บางทีเป็นเรื่องของการลิ้มรสด้วยภาษาสมบัติทั้งหพระเจ้าทรงสร้างมาเพื่อให้เรารับรู้และบอกอะไรบางอย่างมาพี่น้องท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ท้าท่านไม่ถ้าท่านหามันไม่เจอท่านจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ท่านนั้นไม่สามารถจะระบุสิ่งนั้นให้ออกมาอย่างชัดเจนได้สิ่งที่สองคือไม่เพีงเยงแต่เราหาให้เจอหามันได้เจอตั้งคําถามต่อมันสิ่งที่สองคือเราต้องท้าทายมัน อย่ายอมปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกจงท้าทายมันท้าทายความรู้สึกที่ตัวเองเป็นอยู่เมื่อเวลามีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นในในชีวิตเราท้าทายมันว่ามันแย่มากจริงเหรอที่ร,รู้สึกแบบนี้มันเป็นเรื่องที่แย่มากๆจริงเหรอหรือเวลามีเรามีความรู้สึกที่น่าดีใจมากถามตัวเองว่ามันน่าดีใจมากขนานั้นจริงเหรออย่าเพียงแต่ปล่อยให้ตัวเองนั้นสวิงซ้ายสวิงขวา ด้วยอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างที่น้องกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเมื่อเขาเขียนพระธรรมสรุดีเนี่ยในหลายข้อและหลายตอนนะครับดาวิดได้ร้องทูลพระเจ้าให้มาท้าทายอารมณ์ความรู้สึกของดาวิดเองซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากให้พระเจ้ามาตรวจสอบให้น้องพระเจ้าทรงรู้ว่าเราเรา,เรารู้สึกอะไรอยู่พระองค์ทรงรู้จักเราดีพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรคือตัวกระตุน้นทาให้เราต้องมีอารมณ์หงุดหงิดแบบนั้นหรือเศร้าใจแบบนี้พระเจ้ารู้จักเราดี นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเราจะบอกพระเจ้าว่าข้าพระองค์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้โกรธแบบนี้ไม่รู้ทำไมถึงได้เศร้าแบบนี้เหงาแบบนี้หงุดหงิดแบบนี้อิจฉาแบบนี้ขี้เกียจแบบนี้ไม่รู้ทำไมมันเป็นอะไรอยู่แต่ขอพระเจ้าทรงช่วยด้วยพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ดีขอทรงชนะสูตรและเปิดออกเพื่อให้เห็นข้างในจิตใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในจิตใจในความรู้สึกของเราเองไหมครับ ขอพระเจ้ามาทดสอบขอพระเจ้ามาประเมินในจิตใจของท่านและพระเจ้าทรงเที่ยงธรรมพระองค์จะไม่โกหกท่านอย่างแน่นอนพระองค์จะให้ท่านหลุดพ้นจากบ่วงของความรู้สึกที่จับท่านไว้สรุดีบทที่26ข้อที่2พระกัมพีบอกว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงทำไมครับขอทรงพิสูจน์ข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์ขอทรง ทดสอบจิตและใจของข้าพระองค์เถิดนี่คือคำชาของท่านเองไหมครับขอพระเจ้าทรงพิสูจน์จิตใจข้าพระองค์ว่าเป็นอย่างนี้มันถูกต้องไหมเราโกหกตัวเองอยู่หรือเปล่าขอทรงลองข้าพระองค์ขอทรงทดสอบจิตใจเพื่ออะไรเพื่อท่านจะรู้จักตัวท่านเองผ่านการเปิดเผยของพระเจ้าและเมื่อท่านมองหามันเจอท่านท้าทายมันด้วยพระเจ้าจะนะของพระเจ้าท่านจะสามารถควบคุมมันได้และจัดการมันได้ พี่น้องในหลายครั้งบงในหลายครั้งเนี่ยเราก็ต้องการเพื่อนที่จะมาช่วยท้าทายเราในความรู้สึกเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าท่านจะมีเพื่อนบางคนที่ท่านยอมให้เขามาท้าทายความรู้สึกของท่านกล้าตั้งคำถามต่อท่านว่าจริงเหรอที่ทำแบบนี้มันดีที่สุดแล้วโมโหแบบนี้มันดีแล้วเหรอเหงาอย่างนี้เนี่ยมันช่วยเหรอท่านน่าจะอนุญาตให้ใครบางคน เข้ามาในชีวิตท่านและยอมให้เขาพูดอย่างนี้กับท่านโดยที่ท่านไม่โกรธเขาอย่าเพียงแต่มองหาคนที่อยู่รอบข้างแล้วบอกเป็นเป็น yes man หรือเป็น yes woman คือตามใจเธออะไรก็ได้ตามใจเธอไม่โต้แย้งแไรทังสิน้นนั่นคือเพื่อนที่อาจจะไม่ได้จริงใจกับท่าน,านอย่างแท้จริงก็ได้แต่จงมีเพื่อนที่กล้าที่จะพูดกับท่านสามีภรรยาอย่าลังเลที่จะพูดต่อกันและกันในความรู้สึก ที่เรามีต่อกันหรือท้าทายความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเขาว่าท้าทายไม่ได้เป็นท้าตีท้าต่อยนะครับแต่แปลว่าเราพูดให้ใหเขาคิดพูดให้เขาฟังพูดให้เขาฉุกคิดและดึงเขามาจากอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะไปไกลเกินไปที่น้องเพื่อนแท้หรือครอบครัวที่แท้จริงจะกล้าพูดคำว่าแน่ใจเหรอที่ทำแบบนี้แน่ใจไหมที่จะไม่ทำแบบนั้นไม่เห็นด้วยเลยนะ ที่จะคิดแบบนี้ไม่เห็นด้วยเลยนะที่จะรู้สึกแบบนั้นไม่ดีเลยนะที่จะทำแบบนี้หรือรู้สึกแบบนั้นนี่คือเพื่อนที่แท้จริงนี่คือครอบครัวที่แท้จริงคือคนที่กล้าที่จะพูดกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความรักด้วยความห่วงใยที่น้องโยบในพระกัมภีร์นะครับก็มีเพื่อนแบบนี้เหมือนกันชื่อว่าเอลิฟาสในพระธรรมโยบบทที่15ข้อที่12บอโยบเอลิฟาส ถามกับโยบบอกว่าไหนท่านจึงปล่อยตัวไปตามใจไฉนดวงตาท่านจึงลุกเป็นไฟโยบไม่ได้อิจฉาใครนะครับจนตาร้อนเป็นไฟแต่เป็นสำนวนกวีสมัยนั้นบ่งบอกถึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟบ,บองว่าโอ้โยบอิจฉาใครนะมันตาร้อนเป็นไฟเลยแต่โยบกําลังอาจจะกําลังเกลียวกราดกําลังโกรธเคืองกําลังไม่เข้าใจทําไมเป็นแบบนี้เอลิฟาสตั้งคําถามต่อโยบว่าไหนท่านจึงปล่อยตัวไปตามใจนี่คือเพื่อน ที่เราต้องการเอเนไหมครับฉะนั้นท่านที่มาคิดจักในวันนี้นะครับหรือที่ฟังวิดีโอในอนาคตก็ตามนะครับจงยอมให้ใครอย่างน้อยสักคนหนึ่งอย่างน้อยสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตท่านเพื่อจะมาท้าทายความรู้สึกของท่านมาช่วยเหยียบเบรกอารมณ์ของท่านเอเนไหมครับมาช่วยเหยียบเบรกฉุกคิดดึงท่านให้คิดได้ดีพี่น้องมี3มสิ่งที่เราควรถามเพื่อท้าทายความรู้สึกของตน,นเองนะครับ สสิ่งที่ควรถามเพื่อท้าทายความรู้สึกของตัวเราเองคำถามแรกคืออะไรคือเหตุผลหลักที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้อย่างที่เราพูดไปแล้วนะครับอาจจะเป็นความกลัวก็ได้หามันให้เจออะไรคือเหตุผลหลักที่เราเป็นแบบนี้ความกังวลใจแผลในใจในสมัยเด็กที่คุณพ่อทำกับเราแผลในใจที่สามีทำกับเราแผลในใจที่เพื่อนทำกับเราในอดีตที่ผ่านมา การถูกปฏิเสธความล้มเหลวในชีวิตการถูกเหยียดหยามการถูกดูหมิน่นการถูกทอดทิ้งอะไรมันคือเหตุผลหลักที่เราเป็นแบบนี้หรือมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ถามตัวเองท้าทายตัวเองสิ่งที่สองคือคำถามว่าสิ่งที่เรากำลังรู้สึกนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่น้องหลายครั้งความรู้สึกก็พาเราไปในความโกหกตัวเองได้เหมือนกันในพระคัมภีร์เนี่ยเอลียา เอลียาณั้นรู้สึกหมดหวังเมื่อเขาต้องหนีการสังหารจากเยซเบลหนีโหีหัวซุกหัวซุนหนีจนถึงที่หนึ่งไปถึงในที่หนึ่งที่พระเจ้าให้พักเอลียาณ์หมดหวังหมดกำลังใจเขาร้องไห้ขําครวญกับพระเจ้าแล้วก็เริ่มบน่นเอลียาพูดบอกว่าพระเจ้าข้าพระองค์เป็นเพียงผู้เดียวที่เหลืออยู่ในชนชาติอิสราเอลและรับใช้พระองค์ข้าพระองค์เหลืออยู่คนเดียวคำถามคือจริงหรือเปล่าที่มีอยู่คนเดียว ความจริงแล้วไม่จริงเลยมีตั้งหลายร้อยคนที่พระเจ้าทรงดูแลไว้ให้เป็นทีมงานของเอรียาแต่เอรียากับมองไม่เห็นเพราะอาลมคำรู้สึกมันครอบงำอยู่ก็เลยบ่นพระเจ้าข้าบลงเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่คนีที่เหลืออยู่ท่านอาจจะเป็นผู้นําในกลุ่มอาจจะเคยบ่นพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าไม่เห็นมีใครช่วยเลยแลวลืมตามองเลยครับ ลูกแกะอยู่เต็มไปหมดเลยพร้อมจะช่วยท่านแต่ว่าท่านอาจจะมีความรู้สึกเครียดเลยบอกว่าโอ้ oh, ไม่เห็นมีใครช่วยเลยพี่น้องเขาให้เราได้ได้ถามตัวเองว่าที่เรารู้สึกมันเป็นจริงหรือเปล่า <S <S หรือบางทีเรามีเรามีความรู้สึกว่าเราทําไม่ได้หรอกเราทําไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกเราทําไม่ได้หรอกเราพูดอย่างนี้อย่างนี้อยู่ตลอดแบบเราทําสิ่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้และไม่ได้ลองถามตัวเองว่ามันจริงหรือเปล่าที่เราทําไม่ได้หรือเรา มีบางอย่างที่อยู่ในใจเราหรือเราทําไม่ได้จริงๆลองถามตัวเองดูท้าทายตัวเองดูท่านอาจจะพบว่ามันไม่จริงก็ได้ท่านสามารถทันได้ท่านสามารถเอาชนะสิ่งต่างๆได้สิ่งที่สามที่เราต้องควรจะถามท้าทายตัวเราคืออะไรคาถามว่าสิ่งที่ฉันกําลังรู้สึกนั้นเนี่ยช่วยให้รู้สึกดีขึ้นหรือกําลังทําร้ายฉันกันแน่สิ่งที่เรากาลังรู้สึกเนี่ยช่วยให้เราดีขึ้น หรือมันกำลังทำ้ายเรากันแน่บางครั้งวิธีการาง,ง่ายๆในการจัดการกับสิ่งไม่ดีในชีวิตเราคือตั้งคำถามถามว่าปล่อยไปอย่างเนี้ยมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงลองเอาความความคิดเหตุและผลมาชนกับความรู้สึกอาจจะช่วยให้เราค้นพบความจริงก็ได้ว่าเราปล่อยอารมณ์ไปแบบนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกอาจจะไม่ดีขึ้น ท่าหนหาจะเคยอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นไปน,นั่งในร้านอาหารหลายคนอาจจะเคยก็นครับนั่งในร้านอาหารสั่งอาหารไปปุ๊บรอนานมากไม่มาสักทีบริกรก็บริการได้แย่มากปรากฏมีลูกค้าใหม่เข้ามานั่งสองคนนั่งอยู่ไม่นานอาหารมาเสิร์ฟโต๊ะเขาก่อนแต่โต๊ะเราไม่เสิร์ฟเรารออยู่นานมากโต๊ะเราไม่เสิร์ฟเราก็บน่นเราก็เริ่มบน่นละบ่นงุงงิงงุงงิง เริ่มบ่นกับคนที่มานั่งกินข้าวกับเราบ่นซ้ายบ่นขวามันแย่จริงๆมันแย่มากเราก็เริ่มโกรธเริ่มโกรธร้านนี้เริ่มโกรธบริกรคนนี้เริ่มโกรธผู้จัดการเริ่มโกรธแบรนดน์นี้รู้สึกว่าเนื้อชักจะไม่อร่อยแล้วคําถามคือเมื่อเรารู้สึกโกรธแบบนั้นเนี่ยมันทําให้บริกรบริการดีขึ้นไหมอาจจะไม่เลยอาจจะแย่ลงด้วยเพราะเขาอาจจะโกรธท่านกลับแล้วอาจจะเคว้งจานใส่ท่าน <c oughs> ก็ได้ หรือมีอะไรเลวร้ายมากมายอาหารอร่อยขึ้นไหมเมื่อเราโกรธแบบนั้นก็ไม่เลยคนที่กินข้ากับเรามีความสุขขึ้นไหมก็ไม่เหมือนกันพี่น้องผมก็เคยเป็นคนที่ขี้บ่นแบบนี้เหมือนกันด้วยเวลาเจอเรื่องไม่ไร้ายๆผมก็จะรู้สึกไม่ชอบเลยแล้วก็อาจจะระเบิดอารมณ์บางอย่างด้วยก็พบว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพื่อนก็ไม่ได้ดีขึ้นครอบครัวก็ไม่รู้สึกมีความสุขขึ้นอาหารก็ไม่ได้อร่อยขึ้นเลยบริการก็ไม่ได้ดีขึ้นส่วนลดก็ไม่ได้ ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจากการที่เราไม่ควบคุมอารมณ์ดังนั้นจงตั้งคําถามตัวเองว่าถ้าเราปล่อยตัวแต่เราต้องสึกแบบนี้มันดีขึ้นหรือมันกําลังทําร้ายเราให้แย่ลงกันแน่หลายครั้งในครอบครัวเรามีคําพูดที่เน็บแนมกันเสียดสีกันเราอยากจะช่วยเขาแต่เราอารมณ์เราร้อนเราจึงจากการพูดช่วยเขากลายเป็นการพูดเน็บแนมเขาด่าเขาเสียดสีเขา คำถามคือมันช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งดีขึ้นจริงหรือไม่หรือท่านเป็นผู้เลี้ยงท่านดูแลฝูงแกะของพระเจ้าท่านเห็นลูกแกะคนนี้หืมหน้าโมโหจริงๆทําตัวไม่ดีเลยท่านรู้สึกโกรธเขามากเมื่อเขาทําสิ่งไม่ดีท่านก็ด่าเขาเป็นปืนกลชุดใหญ่ท่านโมโหใส่เขามากท่านทําหน้ายักษ์ใส่เขาด่าเขาโมโหใส่เขาคําถามคือมันช่วยให้ลูกแกะคนนั้นดีขึ้นไหม อาจจะแย่ลงไปอีกอาจจะจมดินไปเลยแล้วก็หมดกำลังใจไปเลยก็ได้ที่เราจึงต้องคิดให้ดีว่าการแสดงออกของเราตามอารมณ์ความรู้สึกนั้นมันช่วยให้สิ่งต่างๆดีขึ้นหรือมันแย่ลงกันแน่นั่นคือการจัดการอารมณ์ของเราเราค้นมันให้ค้นหามันให้เจอแล้วเรารู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรเราท้าทายสิ่งนั้นเราตั้งคำถามสิ่งนั้น ว่ามันจริงไหมมันช่วยให้ดีขึ้นจริงไหมและสิ่งที่3าที่เราควรทำคือเราต้องเปลี่ยนมันเราหามันให้เจอจัดการมันซะท้าทายมันแล้วก็เปลี่ยนมันนี่คือเป้าหมายปลายทางที่พระองค์ที่พระอต้องการในชีวิตของเราคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดียิ่งขึ้นมีอยู่สองทางที่เราสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เมื่อเราค้นพบเจอแล้วว่าเราต้องการจะจัดการอารมณ์อะไร อารมณ์ไหนที่มันเป็นสิ่งไม่ดีสิ่งไหนไม่ดีเราต้องการจะจัดการมันทิ้งต้องการจะแก้ปัญหาสิ่งนั้นท่านมีอยู่สองทางเลือกหนึ่งคือปราบมันให้อยู่หมัดหรือสองเปลี่ยนไปใช้ในทางที่ดีปราบมันให้อยู่หมัดบางครั้งเราเพียงแต่ต้องการต้องการเปลี่ยนมันซะเปลี่ยนความรู้สึกที่กําลังเกิดขึ้นปราบมันซะมันเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีจัดการมันเปลี่ยนมัน ความรู้สึกที่กัดกร่อนบ่นทําลายเต็ไมไปด้วยความเจ็บปวดสิ่งเหล่านี้ไม่ดีเลยเราไม่เก็บมันไว้เราจัดการมันทิ้งเอ่อไหมครับเราเปลี่ยนมันซะเราปราบมันซะให้อยู่หมัดนี่คือทางออกแรกฟิลิปปีบทที่สข้อที่หบอกว่าจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์นี่คือท่าทีที่เราควรจะมีคือความรู้สึกของเรานั้นควรจะ เป็นเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงเป็นเมื่อท่านต้องมาเชิญความรู้สึกต่างๆในชีวิตลองนึกดูเทียบเคียงว่าถ้าเป็นพระเยซูคริสต์พระองค์จะทําอย่างเราไหมพระเยซูยิงงุนหงิดอย่างเราไหมพระเยซูจะโกรธแบบอย่างเราไหมพระเยซูจะตะโกนใส่หน้ากันดังๆไหมเมื่อเวลาหงุดหงิดใส่กันพระเยซูจะตบเขาไหมพระเยซูจะทําไม่ดีไหมพระเยซูจะกลัวไหมพระเยซูจะละอายไหมพระเยซูจะ จะเศร้าใจไหมบางครั้งถ้าเราเมื่อเราลองนึกถึงพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ทําสิ่งเหล่านั้นอย่างแน่นอนฉะนั้นเช่นเดียวกันท่าทีของเราก็ควรจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นเหมือนอย่างพระองค์มากขึ้นเอมไหมครับเป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์มากขึ้นในอารมณ์ความรู้สึกด้วยฉะนั้นเมื่อเราต้องการจะกําจัดอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีจงคิดและจงมองดูที่พระเยซูเป็นเป้าหมายของท่านเอมไหมครับ ให้เยซูทรงเป็นเป้าหมายที่ท่านจะสามารถเติบโตขึ้นในทางอารมณ์ความรู้สึกด้วยสิ่งที่สองที่เราทำได้ไม่เพียงแต่เราปรับมันแล้วก็ปราบมันซะสิ่งที่สองคือเราเปลี่ยนมันเปลี่ยนความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นให้เป็นพลังในการทำสิ่งที่ดีบางทีเราอาจจะไม่ต้องเราอาจจะไม่ได้ไปปราบมันซะหรือไปกำจัดมันทิง้งแต่เราเปลี่ยนพลังนั้นเนี่ยให้ไปทำในสิ่งที่ดีได้ อย่างเช่นท่านอาจจะเคยเป็นเหยื่อของความอายุติธรรมท่านเคยอาจจะถูกเอาเปรียบเคยถูกปฏิบัติอย่างลำเอียงอาจจะในครอบครัวในโรงเรียนที่ทำงานถูกปฏิเสธถูกแบ่งชนชั้นเราอาจจะมาจากชนชั้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราต่ำต้อยเลยถูกเหยียดหยามจากเพื่อนในชั้นเรียนจากเพื่อนที่เรารู้จักจากที่ทำงานถูกเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลานั่นคือความรู้สึกที่มันเข้ามาในใจของท่าน แล้วเป็นความรู้สึกที่เราไม่คงไม่อยากให้มันมีอยู่ในใจของเราสิ่งที่เราสิ่งที่เราทําได้คือแทนที่จะแทนที่เราจะปล่อยความรู้สึกนี้ให้กลายเป็นความโกรธเกลียดความเกลียดชังความขมขื่นและความบาดเจ็บเรานําพลังเดียวกันนี้มาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีเป็นความเข้าใจคนที่อยู่ในสภาพเดียวกับท่านท่านจะสามารถเข้าใจเขาได้อย่างดีเพราะท่านเคยเป็นมาก่อนแต่ถ้ามีสองทางเลือกคือเป็นอย่างนั้นต่อไป หรือเปลี่ยนพลังนั้นมาช่วยคนที่เคยประสบแบบท่านท่านอาจจะเคยอยู่ในเหตุการณ์ในอดีตที่ถูกทำร้ายจากครอบครัวถ้ามีความขมขื่นใจกับครอบครัวทางเรื่องของท่านมีสองทางคือจมมันอยู่ต่อไปหรือเปลี่ยนพลังนี้ให้กลายเป็นพลังในความเข้าใจคนที่มีปัญหาเดียวกับท่านในอดีตหรือในปัจจุบันก็ตามท่านถ้าสามารถที่จะเลือกได้เปลี่ยนความรู้สึกนี้ให้เป็นพลัง ในการทำสิ่งที่ดีบางทีเรามีความรู้สึกโกรธเรามีความรู้สึกโกรธในบางเรื่องโกรธในความผิดบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมในสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือคนท,ที่ที่ถูกปฏิบัติไม่ดีถามว่าความโกรธผิดไหมความโกรธไม่ผิดพระเจ้าก็ทรงโกรธเหมือนกันเมื่อพระองค์ทรงเห็นคนถูกทำร้ายคนถูกเหยียดหยามคนถูกปฏิบัติอย่างไม่ชอบธรรมพระเจ้าก็ทรงโกรธแต่พระมีบอกว่า โกรธได้แต่อย่าทําบาปท่านต้องเปลี่ยนพลัง,งความโกรธเป็นพลังของความสร้างสรรค์นในการไปช่วยเหลือเขาท่านไมรู้สึกโกรธท่านแปลกมากท่านนั้นเห็นเด็กถูกข่คมขืนท่านรู้สึกเฉยเฉยหรือบางคนรู้สึกดีท่านแปลกมากท่านต้องรู้สึกโกรธเพราะนั่นคืออารมณ์ที่พระเจ้าก,ก็เป็นเหมือนกันเมื่อเห็นเมื่อเห็นความผิดบาปแต่ละแ,แต่ถ้าเราโกรธแล้วเราก็ไปฆ่าเขาทิ้งซะเรากําลังปล่อยตัวไปตามความโกรธทําบาป แต่จงเปลี่ยนพลังความโกรธเป็นการช่วยเหลือคนที่เขาอยู่ในปัญหานี้และเป็นพลังขับเคลื่อนท่านจนท่านสามารถอุทิศตัวเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างได้เห็นไหมครับ <S <S 1> <S 1> หรือบางคนที่เป็นคนโสดอยากแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่านอยากแต่งงานไม่ใช่เรื่องแปลกท่านอยากจะมีครอบครัวอยากจะเป็นคนที่ถูกรักอยากจะมอบความรักนี้ให้กับใครบางคน หรือท่านแต่งงานมาแล้วท่านอยากจะมีลูกแต่ไม่มีลูกเพราะอาจจะมีข้อจํากัดหรือมีปัญหาทางสุขภาพมีลูกไม่ได้ท่านอยากจะมอบความรักของท่านนี้ให้กับลูกของท่านให้กับสามีของท่านให้กับภรรยาของท่านแต่ท่านอาจจะไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตท่านอาจจะไม่ไม่สามารถหาคู่ที่เหมาะกับท่านได้ท่านอาจจะไม่มีลูกอย่างที่ท่านอยากจะมีแทนที่เราจะรู้สึกว่าในเมื่อเรามอบ ไม่ได้เราก็ขังตัวเราไว้เลยแล้วกันไว้ในคุกขังตัวเราไว้ลงกรอนไว้ยกสะพานขึ้นปล่อยจระเข้ไว้ด้วยคูน้ําในเมื่อไม่มีใครรักเราก็ก็ไม่เราก็เราก็ไม่ไม่รักใครเลยก็ได้ทําหน้าบึ้งบึงตึงตึงเพื่อไม่ให้มีใครมายุ่งกับเราปล่อยจระเข้ไว้ด้วยนะไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันฉันเป็นคนที่ไม่มีใครรักฉันเป็นคนที่ไม่มีคู่ฉันเหงาฉันเศร้าฉันซึมฉันเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวเดียวดายฉันขอจมอยู่ในความเศร้านี้ มันคือการปลดปล่อยพลังในทางลบแต่ตรงกันข้ามถ้าน่านจะมองมุมใหม่ว่าไม่เป็นไรเราอาจจะไม่มีสามีภรรยาเราอาจจะไม่ได้แต่งงานแต่เรามีความรักจะมอบให้มีคนอีกนับล้านรอความรักของท่านอยู่ท่านอาจจะไม่มีลูกแต่มีคนอีกประมาณร้อยกว่าล้านทั่วโลกที่เป็นเด็กกำพร้ารอให้ท่านไปนำเข้ามาเลี้ยงเพื่อเป็นลูกของท่าน เพื่อที่จะสามารถมอบความรักนี้ให้กับเด็กที่เขากำพร้านี่คือการเปลี่ยนพลังของอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่ดีให้กลายเป็นพลังในการขับเคลื่อนสิ่งที่ดีเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> น้องต้องท้าทายความรู้สึกของท่านต้องหามันต้องเปลี่ยนมันถ้าท่านกบมันไว้ไม่ได้ท่านก็เปลี่ยนเป็นพลังในการทําสิ่งที่ดีทีนี้ในบางกรณีที่เราต้องการจะกําจัดความรู้สึกที่ไม่ดีบางอย่าง เช่นเราอาจจะเป็นคนที่เคยเป็นคนขี้กังวลเราเป็นคนที่ชอบระเบิดอารมณ์เราเป็นคนขี้เกียจเราเป็นคนขี้กลัวขี้หงุดหงิดนั่งขี้สงสารทำตัวน่าสงสารตลอดเวลาเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตแบบนั้นต้องเราต้องทำยังไงสิคาลิยาบทที่4ี่ข้อที่6พระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่ด้วยกําลังไม่ใช่ด้วยฤิธานุภาพแต่ด้วยวิญญ,ญาณของเราเอเมน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อยู่ในชีวิตของท่านเองมไหมครับมีสองคำแนะนําสุดท้ายที่เราจะมอบที่จะมอบให้กับพี่น้องในวันนี้นะครับถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกให้เติบโตขึ้นในทางพระเจ้าจัดก,การมันได้อย่างอยู่มัดคุมมันได้แก้ไขมันได้เปลี่ยนมันได้เปลี่ยนทิศมันได้เนี่ยมี2ออย่าง สิ่งที่หนึ่งคือให้ทุกวันนะขอพระเจ้าให้เราเต็มล้นในพระวิญญาณของพระเจ้าเอเมนไหมครับให้ทุกเช้าตื่นนอนขึ้นมาก่อนจะเอาเท้าแตะที่พื้นดินบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงช่วยให้วันนี้ข้าพระองค์เต็มในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระวิญญาณเต็มล้นในชีวิตของข้าพระเจ้าไม่ใช่ด้วยกำลังด้วยเรี่ยวแรงแต่ด้วยฤทธานุภาพที่พระเจ้าทรงรักข้าพระเจ้าเอเมนไหมครับ ให้ทุกเช้าตื่นมาอย่าปืนเช้าปุ๊บดู Facebook ทันทีท่านจะเศร้าใจได้ในหลายเรื่องเพราะว่าจะเจอข่าวร้ายข่าวไม่ดีที่มากระทบจิตใจตื่นเช้ามาให้พระเจ้าพบกับพระเจ้าก่อนเอเมนนะครับอย่าพบกับ Facebook ก่อนนะฮะเฟซบุ๊กไม่ใช่พระเจ้าการทีบที่5้าข้อที่ส่วนข้อยีสาบ,บอกว่าส่วนผลของพระวิญญ,ญาณน,นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมัญญัติห้ามไว้เลยฉะนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในชีวิตของเราบางคนบอกว่าโอ้โหเรากลายเป็นคนบ้าศาสนาไปแล้วเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในชีวิตเราเรากลายเป็นคนคลั่งศาสนาความจริงไม่ใช่เรากลายเป็นคนคุมตัวเองได้ต่างหากเรากลายเป็นคนที่เกิดผลในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเสด็จเข้ามาในชีวิตเรา เหมือนเป็นการปลูกต้นไม้หวานมาเรื่อนลงมาในดินที่ในใจเราแล้วมันเกิดผลขึ้นมาเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าเราไม่ได้กลายเป็นคนบ้าศาสนาแต่เรากลายเป็นคนที่มีผลแห่งพระวิญ,ญญาณเห็น mm hmm. ไหมครับ mm hmm. เรากลายเป็นคนที่ซื่อสัตย์อ่อนโยนอดทนชื่นชมบินดีมีความรักมีความปราณีและคุมตัวเองได้ mm hmm. แทนที่ความรู้สึกของความโกรธความเหงาความเกลียดชังความอิจฉา ความบาดเจ็บความขมขืนความเกลียดให้กลายเป็นผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับทุกครั้งเมื่อเรา,าเผชิญแรงกดดันเราจะรู้ว่าอะไรอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเราเผชิญแรงกดดันสิ่งที่มันพรั่งพลวงมาจากปาของเราพรั่งพอวงมาจากอารมณ์ของเรานั่นคือตัวจริงที่อยู่ในชีวิตของเราเหมือนท่านบีบหลอดยาสีฟันท่านจะได้อะไรครับ <c oughs> ได้ยาสีฟันไม่มีใครบอกบีบแล้วได้เป็นยาสระผมไม่มีนะครับอะไรอยู่ข้างในบีบมันมันก็จะออกเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าชีวิตของท่านมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตท่านมีผลแห่งพระวิญญาณอยู่ในชีวิตเวลาท่านเจอแรงกดดันมันบีบท่านมันบีบท่านอะไรจะออกมาครับความดีความอ่อนโยนความสุภาพอ่อนน้อมการู้จักบังคับตนความซื่อสัตย์ มันจะออกมาอย่างอัตโนมัติเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของท่านเมื่อท่านยอมให้พระเจ้ามาควบคุมชีวิตท่านและทุกเช้าตื่นมาบอกพระเจ้าว่าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยินดีเชื่อฟังและดําเนินชีวิตภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเอเมน,นะครับและสิ่งที่สองที่คนทําทุกวันนั่นคืออะไรให้ทุกวันเนี่ยขอพระเจ้าให้เราควบคุมปากเราได้ เมื่อพูดถึงปากหมายถึงฟันลิ้นและอวัยวะในการเปล่งเสียงทั้งหมดไม่ใช่แค่โอ้ oh, เราคุมปากได้ปากเรารูปรูปสวยเสมอแล้วเวลาเราดา่าคนปากเรายังสวยอยู่ไม่ใช่แบบนั้น <laughs> เราควบคุมทุกส่วนที่มันจะเปล่งวาจาออกมาได้เอเมนนะครับพี่น้องผมเคยเป็นคนปากไวนะพี่น้องรู้ไหมผมเคยเป็นคนที่ด่าคนเร็วมากเลย ผมเป็นคนชอบตําหนิติเตียนเพราะผมเป็นคนชอบมองอะไรให้มันสมบูรณ์แบบผมเป็นคนชอบให้มันดูเป๊ะทุกอย่างแล้วผมจะรู้สึกหง,งุนงิดมากเจนผมจะดา่ดาด่าติ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 ต,ต,ติผมคือมนุษย์ช่างติคนหนึ่งในอดีตนะแล้วผมก็ขอพระเจ้าขอว่าเจ้าช่วยผมทําไมเราไม่ค่อยน่าคบซะแบบนี้ใครอยู่ใกล้เราต้องถูกติอะไรบางอย่างแน่ๆเลยผมรับประกันได้ถ้าคนเคยอยู่กับผมในสมัยก่อนแต่ผมขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนผมให้ควบคุมปากได้อย่าปากไวได้ไหม อย่ารีบร้อนตำหนิคนอย่ารีบร้อนว่าคนได้ไหมแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าเปลี่ยนผมแล้วระดับหนึ่งไม่มากก็น,น้อยที่น้องลองดูได้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ากำลังเปลี่ยนเรามากขึ้นสมบัติบทที่13ข้อที่3พระคัมภีร์บอกว่าคนที่เราแวดระวังปากย่อมรักษาชีวิตของตนส่วนคนที่เปิดริบปากกว้างไม่ใช่ห่าวนะครับเปิดริบปากกว้าง ก็มาถึงความพินาศคนที่คุมเราแวดระวัง,ววงเห็นไหมเราแวดระวังลิ้นปากเนี่ยย่อมรักษาชีวิตของตนนี่คือหัวใจของพระธรรมยากอบที่พูดถึงใช่ไหมว่ายากบพูดว่ามันเหมือนลิ้นลิ้นเหมือนหางเสือเรือมันสามารถพาเรือทั้งลำให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ลิ้นเป็นส่วนเล็กๆของมนุษย์ของมนุษย์แต่สามารถพาท่านไปสู่ความหายณะก็ได้หรือพาท่านไปสู่ความสําเร็จก็ได้ ให้คนรักท่านก็ได้หรือเกลียดท่านก็ได้ให้คนเชื่อท่านก็ได้หรือไม่ไว้ใจท่านก็ได้พระมีบอกว่าเหมือนม้าที่สามารถถูกบังคับทิศทางได้ด้วยการสวมบังเหียนเช่นเดียวกันถ้าท่านควบคุมปากของท่านได้ทุกวันให้มีแต่คำที่ดีท่านก็จะสามารถควบคุมมา้าคือชีวิตท่านให้เดินไปตามทางที่ควรจะเป็นได้เอไหมครับ และท่านควรจะบรรจุปากท่านด้วยอะไรดีครับไม่ใช่คำบ่นไม่ใช่คำด่าแต่คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าเห็นไหมนะครับให้ปากของท่านเต็มไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าใส่พระคัมภีลงไปในปากของท่านสิครับใส่เข้าไปในใจจดพระคำพระเจ้าฟังเทศนาจดพระคำพระเจ้าเขียนลงไปในกระดาษเล็กๆพยายามจําให้ได้ท่องจําให้ได้เอาพระคัมภีมาขีดเส้นใต้ อย่าเพียงแต่อ่านลอยๆขีดเส้นใต้วงมันไว้ท่องมันเอาไว้เขียนมันที่ตู้เย็นแปะเอาไว้ที่หัวเตียงแปะไว้หน้าห้องน้ําให้พระเจ้าซึมลงมาในชีวิตของท่านเอไหมครับฟังพระเจ้าอย่างใจจดใจจ่อเลี้ยงดูร่างกายจิตวิญญาณด้วยพระวจนะของพระเจ้าสรุดีร้อยสิบเก้าข้อสิบเอ็ดบอกว่าข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดํารัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์ อะไรอยู่ในใจท่านครับพระวจนะของพระเจ้านั่นจะสามารถทำให้ท่านควบคุมความรู้สึกของเองได้อย่างยอดเยี่ยมสดุดี 19: 14ข้อบอกว่าข้าแต่พญาเวผู้ทรงเป็นศิลาและผู้ไถ่ยของข้าพรวงขอให้ถ้อยคําจากปากของข้าพรวงและการภาวนาในใจถ้อยคําจากปากการภาวนาจากใจเป็นที่โปรดปรานเฉพาะพระพักของพระองค์เถิดน้องเห็นความเชื่อมต่อกันไหมครับถ้อยคําจากปากคําภาวนาจากใจ ออกจากปากก็ออกจากใจงั้นจงบรรจุใจท่านด้วยพระวจนะพระเจ้าแล้วปากของท่านก็จะพูดแต่ถ้อยคําที่นายกย่องสรรเสริญเอเไหมครับออบอกพระเจ้าสิครับว่าขอพระเจ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงจิตใจเราใหม่ต้องการเปลี่ยนอารมณ์ของเราใหม่เรามีใจที่ขมขื่นเราว้ตกกังวลเรามีใจโกรธเคืองเรามีอารมณ์ที่โดดเดี่ยวเราเย่อหยิ่งในใจเราอิจฉาริษยาในใจบอกพระเจ้าได้โดยที่ไม่ต้องอายครับ เราร sí ู้สึกเราไม่อดทนเราเกียดคร้านเราอยากขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราใหม่เอเมนไหมครับเมื่อท่านพูดสิ่งเหล่านี้กับพระเจ้าพระองค์จะไม่รอช้าอย่างแน่นอนพระองค์จะเข้ามาช่วยท่านเพื่อท่านรับการเปลี่ยนแปลงและท่านจะมีชีวิตใหม่ในพระเจ้าเอเมนวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการทรงสร้างเอเมนไหมครับที่พระเจ้าทรงสร้างชีวิตท่าน และเราต้องการทจะให้เราใช้ความรู้สึกของเราไปในทางที่ดีถวายเกียรติพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุดได้มาอยู่ในชีวิตของท่านเต็มล้นในใจของท่านและน่านจะพบว่าชีวิตท่านจะดําเนินไปอย่างมีสุขภาพที่ดีและมีความเจริญก้าวหน้าในทุกอย่างขอ,อ,งอรพอระเจ้าทรงอวยพรเรานะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเราใช้เวลาสั้นๆในช่วงนี้นะครับเพื่อที่เราจะบอกพระเจ้า อย่างที่ท่านได้ฟังเทศนาไปแล้วว่าบอกพระเจ้าด้วยใจจริงพราะนัานอยากจะให้พระเจ้าครอบครองใจท่านอยากให้พระองค์ครอบครองความรู้สึกของท่านอารมณ์ของท่านพี่น้องได้หลับตาลงสิครับแล้วเราได้อธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้ากับบทเพลงนี้ที่เราจะร้องไปด้วยกันว่าเราขอพระวิญ,ญญาณของพระองค์ได้ประทับอยู่ในชีวิตของเราขอพระวิญ,ญญาณทรงสถิตอยู่ เพื่อเราเคลื่อนไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ครับของพระวิญญาณขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกํำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าอวยพรค,ครับ